รองเลขาธิการกปท.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือแนะนักเรียนต้องดีเก่งอย่างมีความสุขดร.เกตทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือโดยได้ไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตคณะผู้บริหารครูและบุคลากรร่วมรับการตรวจเยี่ยมซึ่งโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอที่มีความโดดเด่นในทุกมิติทางด้านการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนรู้สร้างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นให้กับผู้เรียนได้อย่างโดดเด่นทางด้านวิชาการกีฬาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีลักษณะของนักเรียนที่ดีเก่งอย่างมีความสุขซึ่งหัวใจสำคัญคือความสุขของนักเรียนมีการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมในด้านของการบริหารจัดการด้วยโมเดล SARI+M เพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างรอบด้านนักเรียนมีผลการสอบ O-NET มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าในระดับประเทศในทุกรายวิชาและนักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการได้รับรางวัลต่างๆมากมายนักเรียนมีความแข็งแรงมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสสามารถสนทนาโต้ตอบกับครูผู้สอนและผู้อื่นได้เป็นอย่างดีแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่าโรงเรียนได้ใช้โมเดลในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างแท้จริงและเขตพื้นที่การศึกษาได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างจริงจังอาทิการขับเคลื่อนงานด้านประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง Active Learning อาหารกลางวันและความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นต้นนอกจากนั้นยังได้ไปติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1 2 3และ4พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการหนุนเสริมในจังหวัดเชียงรายและศึกษานิเทศเข้าร่วมซึ่งดร.เกตทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผอ.หนุนเสริมและศึกษานิเทศร่วมกันวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหาและตัวชี้วัดใดจากนั้นให้ขับเคลื่อนลงสู่ห้องเรียนโดยสร้างเป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการห้องเรียนคละวิชาโดยแนะนำให้ดำเนินการในรายวิชาพื้นฐานเพราะจะสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างครบถ้วนทุกคนส่งเสริมนักเรียนให้ได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวอย่างหลากหลายและเป็นแบบองค์รวมรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเชื่อมโยงสิ่งที่นักเรียนสนใจกับเนื้อหาองค์ความรู้ซึ่งสิ่งนี้จะก่อให้เกิดนักเรียนที่มีลักษณะดีเก่งอย่างมีความสุข